สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็ได้พาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะครับเพื่อนๆอัปเดตคอกหมูนะครับแล้วก็จำนวนหมูแคระนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เห็นกอไผ่เหมือนครั้งแต่ก่อนนะครับก็พามาดูกอไผ่ก่อนกอนี้ยังไม่มีหน่อเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นฟองเมียงนะครับก็เริ่มมีน้ำแล้วนะครับมีน้ำไหลเอาเสาะนะครับเดี๋ยวก็จะพามาอัปเดตอีกเทนึงเนาะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นบริเวณคอกหมูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาเดินชมหมูอยู่ใต้เล่านะครับกันเลยนะครับเพราะว่ามาอัปเดตนานๆนะครับประมาณเดือนนึงถึงจะได้มีเวลามาอัปเดตเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหมูแคะนะครับโอ้โหหน้าฝนมากะเละเทะไปหมดเลยนะครับก็มีทั้งหมด2 4 6ตัวนะครับยังครบนะครับแต่เดิมก็อัปเดตเพื่อนๆเป็น6ตัวเนาะอันนี้ก็เพื่อนคูณนิดนึงนะครับมันจะตัวเล็กนะครับอยู่ข้างล่างนะแล้วเพื่อนคูณไปนิดนึงนะครับพอดีฝนมาเรียงๆนะครับเพื่อนๆก็อันนี้ดูแลโดยให้ลุงกับป้านะครับคุณดูแลนะครับเพื่อนๆก็มีเวลามาอัปเดตนะครับอันนี้เลี้ยงไม่ยากนะครับหมูแคะนะครับตามที่เคยบอกเพื่อนๆไปนะครับหมูแคะก็เลี้ยงง่ายโตไวนะครับกินพวกพืชผักผลไม้นะครับพวกข้าวโพดพวกชมพู่พวกแตงโมอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอาหารหมูทั่วไปได้หมดนะครับตัวเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโตเต็มวัยนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูหมูคอกต่อไปกันเลยครับอัปเดตนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นหมูที่เอามาลงใหม่นะครับเพื่อนๆก็เป็นหมูกี้หมูปลานะครับเพื่อนๆเนี่ยหมูปลานะครับก็ตัวลายๆนะครับเพื่อนๆเนี่ย2 4 6 7ตัวนะครับ7ตัวนี้ลุงเพิ่งเอามาลงใหม่ๆเลยครับนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเป็นหมูชนิดนึงนะครับที่เขาเลี้ยงไว้รับประทานนะครับก็สามารถเลี้ยงไว้ในครัวเรือนได้นะครับเพื่อนๆครับขอบก็ในระหว่างการขยับขยายนะครับเพราะมีไตเล่านะครับก็มีโปรเจกต์นะครับที่จะทำคอกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นหมูปลานะครับทั้ง7ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนครับก็1นะครับนู่นนะครับ1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับเพื่อนๆนี่ครับสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับวิถีชีวิตนะครับการเลี้ยงหมูนะครับในเบื้องต้นเนาะนะครับในการเกษตรนะครับมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็พยายามนำเสนอแง่มุมดีๆนะครับนี่ก็มีโอกาสมาแนะนำนะครับแง่มุมดีๆในการเลี้ยงหมูนะครับอันนี้ก็เป็นหมูที่เลี้ยงง่ายนะครับกินอาหารง่ายๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าหมูที่เลี้ยงเป็นยังไงนะครับเพื่อนนี่ก็ถือโอกาสมาอัปเดตเพื่อนๆเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็มองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเด้อครับผมที่มารับชมในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปด้วยน้องหมูนะครับสวัสดีครับ